ในหลวงพระราชินีทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติเบญจกตัญญุตาข่าวในพระราชสำนัก25 สิงหาคม 2567ถึง 19:34 นในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติเบญจกตัญญุตาเมื่อเวลา 18:27 วันที่25 สิงหาคม 2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติเบญจกตัญญุตาภายใต้โครงการสสทวทรวมใจเทิดเอกลักษณ์แห่งปัญจมังกรจารึกความกตัญญูต่อแผ่นดินเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28 กรกฎาคม 2567โดยมีคุณหญิงณัฐธิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยคณะกรรมการจัดงานผู้แทนองค์กรภาคีร่วมได้แก่สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและสมาคมสตรีสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินณห้องแกรนบอลรูมโรงแรมแกรนไฮแอทเอราวัณกรุงเทพมหานครถนนราชดาริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงภายในงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2567นิทรรศการเกี่ยวกับอุปรากรจีนภาคภาษาไทยนิ้วไทยตำนานจีน24ยอดกตัญญูภายใต้เนื้อหา24บทเรียนแสดงถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสอนให้เข้าใจถึงธรรมชาติในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องถือเป็นหลักสากลโดยเฉพาะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของสังคมจีนโดยวัฒนธรรมสังคมเชิงพระพุทธศาสนาแบ่งบุญคุณของผู้มีอุปการะเป็น5ประเภทคืออุปัตติคุณบุญคุณที่ให้กำเนิดชีวิตและร่างกายอุปถัมภคุณบุญคุณที่เลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อารักขคุณบุญคุณที่เฝ้าปกป้องรักษาไม่ให้เกิดอันตรายสาสคุณบุญคุณที่ให้การสั่งสอนให้ความรู้เกิดความสมัครสมานสามัคคีปิยคุณบุญคุณที่ให้ความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการขององค์กรภาคีที่ร่วมกิจกรรมจากนั้นพระราชทานวโรกาสในคณะกรรมการจัดงานเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกตามลำดับต่อมาคุณหญิงณัฐธิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28 กรกฎาคม 2567มีการกล่าวอาเซียนระวาดราชสดุดีเทิดพระเกียรติโดยคณะกรรมการภาคีเครือข่ายองค์กรและคณะกรรมการจัดงานขณะเดียวกันเพื่อต่อเนื่องจากวัตถุประสงค์เมื่อครั้งสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในปีพุทธศักราช2525จึงนำตำนาน24ยอดกตัญญูของจีน
ซึ่งยกย่องเชิดชูความกตัญญูซึ่งทั่วโลกเล่าขานมาทุกยุคจัดแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยนิ้วไทยสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดให้มวลชนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเรื่องความกตัญญูกตเวทีอันเป็นคุณธรรมที่แสดงถึงอารยธรรมของประเทศน้อมนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อจารึกไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูเกตเวทิตาต่อสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์คือการรวมใจกันสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติจำนวน2จุดได้แก่จุดที่1บนถนนเจริญกรุงช่วงบริเวณศาลาเฉลิมกรุงลงมาถึงบริเวณสะพานดำรงสถิตและจุดที่2บริเวณ5แยกหมอมีภายใต้5แนวคิดหลักดังนี้พระมหากษัตริย์ทรงได้รับการสดุดีเป็นมังกรแห่งมวลมนุษย์นักสัตว์ประจำปีพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2567เป็นนักสัตว์ปีมังกรตามสุริยคติวัดเล่งเนยยี่หรือมังกรแกมลาวาดเป็นหนึ่งในศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนท้ายสุดถนนเจริญกรุงได้ชื่อว่าถนนสายมังกรโดยจะนำรายได้จากการจัดงานกาล่าดินเนอร์ส่วนหนึ่งทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานเป็นทุนประเดิมในการจัดสร้างถาวรวัตถุเฉลิมพระเกียรติอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูต่อสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ต่อไปจากนั้นคุณหญิงณัฐธิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกแล้วร่วมกันกราบบังคมทูลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการแสดงอุปรากรจีนชุด24ยอดกตัญญูแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่การแสดงที่1ประกอบด้วย8เซียนถวายพระพรและการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยนิ้วไทยเรื่องกตัญญูเหนือยศศักดิ์ฮ่องเต้ฮั่นเหวินตี้ชิมพระโอสถการแสดงช่วงที่2เป็นการแสดงอุปรากรจีนภาคภาษาไทยนิ้วไทยเรื่องหัวมู่หลานออกศึกแทนบิดาภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสวยพระกรยาหารค่ำโดยมีการแสดงขับร้องบทเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์จากนั้นพระราชทานวโรกาสให้นักแสดงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้พร้อมกับพระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการจัดงานผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานตลอดจนคณะผู้แสดงอุปรากรจีนกิตติมศักดิ์ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระองค์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสำหรับการจัดงานครั้งนี้คุณหญิงณัฐธิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลเผยว่างานในค่ำคืนนี้จัดเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส72พรรษาโดยไฮไลท์เรื่องความกตัญญูเป็นสำคัญสืบเนื่องจากเมื่อครั้งสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในปี2525พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกดุลราชกุมารในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ณพลับพลาพิธี
บริเวณวงเวียนโอเดียนเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครที่นายเกียรตินางจันทร์สมรวัฒนเวคินประธานมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาได้รวมพลังคนไทยเชื้อรวมพลังคนไทยเชื้อสายจีนการพระบรมโพธิสมภารร่มเย็นเป็นสุขเป็นการแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินสยามที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งบูรพมหากษัตริยาธิราชในวันนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนต่างสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จนมาถึงโอกาสมหามงคลยิ่งในปีนี้คณะกรรมการจัดงานและองค์กรภาคีทุกภาคส่วนขอแสดงความจงรักภักดีและขอถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูบรรยากาศภายในห้องแกรนด์บอลรูมคับคั่งไปด้วยผู้ร่วมงานกว่า500คนล้วนแล้วแต่เป็นแขกที่ได้รับเชิญทั้งสมาชิกองค์กรเครือข่ายจากหลากหลายวงการทูตานุทูตแขกต่างประเทศผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนายกองค์กรสมาชิกทั่วประเทศพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างงดงามสมพระเกียรติและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ชาดาอัปเดตอาการนักเรียน3รายเตรียมหารือแบ่งเงินบริจาคมาเยียวยารายละ1ล้านการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 17:36 น.ชาดาอัปเดตอาการนักเรียนบาดเจ็บ3รายเตรียมหารือแบ่งเงินบริจาคมาเยียวยาผู้บาดเจ็บเร่งหาเงินให้ครอบครัวผู้บาดเจ็บขั้นต่ำรายละ1ล้านเมื่อเวลา 16:30 น.วันที่7ตุลาคม2567ที่ใจอุทัยธานีนายชาดาไทยเศษสสอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของนักเรียนทั้งหมด3คนจากเหตุไฟไหม้รถบัสว่านักเรียนทั้ง3คนยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต้นติดตามอาการตลอดสำหรับนักเรียนอายุ14ปีที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กราชวิถี2ซึ่งอาการน้อยที่สุดได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนแพทย์อยู่ระหว่างการสัญญกรรมตกแต่งผิวหนังส่วนอาการเด็กอีก2คนที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตมีน้องคนหนึ่งดวงตาเริ่มดีขึ้นหนึ่งข้างส่วนอีกข้างยังต้องให้แพทย์รักษาอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากถูกไฟไหม้ค่อนข้างเยอะสำหรับนักเรียนทั้ง3คนเป็นสิ่งที่ตนกังวลและเป็นห่วงมากที่สุดเพราะในระบบราชการผู้เสียชีวิตได้เงินพอสมควรแต่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเงินน้อยขณะนี้ตนอยู่ในระหว่างปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีกรณีที่มีคนนำเงินมาบริจาคโดยตรงกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตกรณีนี้ก็นำเงินไปมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตไปเลยแต่กรณีที่มีคนนำมาบริจาคกองกลางก็จะนำมาหารให้กับ26ครอบครัวจะรวมกับครอบครัวของผู้บาดเจ็บด้วยนอกจากนี้ตนได้วางแผนหากเงินบริจาคไม่ถึง1ล้านตน
จะพยายามหาเงินให้กับครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขั้นต่ำรายละ1ล้านบาทเพราะเด็กทั้ง3คนยังต้องดำเนินชีวิตต่อในอนาคตข้างหน้าคนทั่วไปอาจจะลืมหมดแล้วแต่เด็กทั้ง3คนนี้ครอบครัวยังต้องดูแลต่อหากรักษาอย่างต่อเนื่องก็จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากหลังจากนี้ผมในฐานะตระกูลไทยเศรษฐ์ผู้รับใช้ชาวจังหวัดอุทัยธานีผมจะดูแลทั้งครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดต่อไปเหตุการณ์นี้ใครลืมได้แต่เราไม่สามารถลืมได้นายชาดากล่าว